ไอ้เหี้ยใครเป็นคนเคาะซีนแบบนี้โอ้ยหลอนตีลังกาหลับๆอยู่ละเมอละเมอลุกขึ้นมาตีลังกาอย่างนี้ไหมเฮ้ยผู้หญิงใส่เสื้อผ้าบางๆแล้วมาเลอะโคลนกันอุ้ยไอ้ตายน่าดูมากสู่รายการหนังรีวิวภาพยนตร์เรื่องแรกที่ผมใช้ในการกลับมาหลังจากหายไป1อาทิตย์เต็มเนี่ยคือ Mortal Kombat ที่เหี้ยช่วงอาทิตย์เนี้ยผมไม่ค่อยสนใจในหนังที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์สักเท่าไหร่ขุนแผนเอ่ย Maleficent มันก็ไม่ใช่ทางนึกภาพป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกหนังเก่าๆดีกว่าแต่ผมรู้ดีพอจะให้พูดหนังเก่าๆเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์อยากให้พูดถึงหนัง Mortal Kombat Dragon Ball Evolution Dead or Alive แต่นะเพื่อความบันเทิงของทุกคนเนี่ยนอนหนังจัดให้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง Mortal Kombat กันดีกว่าต้องบอกก่อนนะว่าตอนแรกเนี่ยผมกะว่าอ่ะรีวิวภาคหนึ่งแล้วกันเหมือนกับรีวิวหนังสักเรื่องถ้ามันมีหลายภาคเนี่ยอย่างน้อยๆพูดถึงภาคหนึ่งก็น่าจะโอเคทำไปทำมากูดู2ภาคแม่งเลย ไม่ได้พิสมัยอะไรขนาดนั้นนะแต่แบบมันไม่มีเหี้ยอะไรพูดเลยอ่ะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้จะรีวิว2เรื่องครบเหมือนโรงหนังรัตนพรเลยเหี้ยภาคแรก Mortal Kombat ในปี1995ถ้าจำไม่ผิดนะครับอีก2ปีต่อมาก็จะเป็นภาค2 Johnny Cage กับ Sonya แม่งนักแสดงคนละคนด้วยไม่ต้องแคร์อะไรทั้งนั้นโหอยากทำภาคต่อก็ทำภาคต่อไปเลยเรามาพูดถึงความรู้สึกกันเลยดีกว่าผมรู้ว่าหนังเรื่องนี้หลายๆคนน่าจะเคยดูแหละเพราะมันเก่ามากแต่เผื่อเฮ้ยใครยังไม่เคยดูจริงๆเผื่อมันมีอ่ะก็ลองไปหาดูได้แต่ถ้าคุณจะไปหาดูนะภาพยนตร์เรื่องนี้นะผมขอบอกก่อนเลยว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่มึงต้องว่างจริงๆอ่ะ2ภาคนะรวมกันสักประมาณ3ชั่วโมงนิดๆมึงอยากหาเหี้ยอะไรทำที่แบบเผา3ชั่วโมงนิดๆของมึงไปโดยแบบเปล่าประโยชน์เล่นๆน่ะ Mortal Kombat เลย2ภาครวดลองดูแล้วที่ผมจะด่าในจุดแรกนะ1ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแอคชั่นถูกป่ะมันก็ต้องมีอะไรต่อสู้กันเอ๊ะพอมันมีต่อสู้กันปั๊บสิ่งที่เราได้เห็นคือเฮ้ยซอนย่าตั้งการ์ดอย่างนี้ด้วยเฮ้ย Mortal Kombat ไอ้ควยผมเห็นจุดหนึ่งเว้ยใน Mortal Kombat เนี่ยภาพยนตร์เนี่ยคือเขาคงมองนะว่าหนังไฟติ้งต่อสู้กันน่ะมันจะมีอะไรมากวะเข้าเรื่องไวๆแล้วต่อสู้กันเยอะๆแหมหนัง Mortal Kombat นี่เป็นอย่างนี้ทั้ง2ภาคมันเป็นอย่างนี้หมดเลยไม่มีเรื่องราวอะไรเลยต่อสู้กันเยอะๆแต่มันเป็นไอเดียที่ผมมองว่าไอ้เหี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นน่ะจริงๆ Mortal Kombat ตัวละครทุกตัวมันจะมีประวัตินะมีที่มาที่ไปแล้วนึกภาพว่าหนัง Mortal Kombat ภาคแรกอ่ะเกิดในปี95ตอนนั้นมีปีชี่ Bad Boy ภาคแรกมี Toy Story ภาคแรกนะเฮ้ยมีแอนิเมชั่น 3D ที่แบบภาพสวยๆอย่างตอนนั้น Toy Story ภาคแรกโอ้โหมันงามมากนะเจมบอนด์ Golden Eye ก็เจมบอนด์ Golden Eyeก็ปีนั้นนี่ฮะเจมส์บอนด์ก็เล่นไอ้ก็ปีนั้นด้วยบ้าแล้วแสดงว่าช่วง1995เนี่ยมันไม่ได้เก่าเกินไปถึงขั้นที่แบบเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีอ่ะแต่รู้สึกเท่าที่ผมได้ยินข้อมูลมารู้สึกว่าหนัง Mortal Kombat เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับภาพยนตร์ที่ผมพูดมานะรู้สึกว่าเขาใช้งบไม่ได้สูงขนาดนั้นมึงต้องลองไปดูทุกอย่างในซีนแอคชั่นนะมันดูแบบตะตอนย้อนน่ะมันมีตัวพระเอกของเรื่องนี่แหละกับสตันไม่กี่คนเท่านั้นแหละที่เวลาเข้าคู่กันมันแต่มันดูเป็นสตันอะฟีลลิ่งมันเหมือนเป็นสตันต่อยกันเลยอะแล้วมันก็จะมีตัวพระเอกนี่แหละทำมัดทำแมงหน่อยคนที่เหลือแม่งก็จะแบบซอนย่านึกภาพอยู่อย่างนี้แล้วก็เอ้ย มันจะมีหลายครั้งมากที่ในซีนแอคชั่นน่ะจับกว้างแล้วเราจะเห็นเลยทุกคนแม่งต่อยกันเฮ้ยมึงรับนะอึโอ้ยมึงรับนะเฮ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยสัตว์กูเขี้ยมแม่งพอพูดถึงซีนแอคชั่นน่ะเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงสตันมันมีอยู่ฉากนึงรู้สึกเปิดตัวโกโร่มั้งแล้วมันจะต้องฆ่าคนน่ะคือไม่เห็นตอนฆ่าเห็นคู่แข่งกระเด็นใส่พื้นอ้าว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 
เออเฮ้ยถ่ายพื้นแล้วก็เห็นเหมือนคนโดนต่อยแล้วตกมาที่พื้นน่ะก็เออเฮ้ยเออเฮ้ยอยู่เงี้ยเออเฮ้ยเหมือนเป็น10คนแต่มึงลองสังเกตดีๆมีอยู่4คนเท่านั้นแหละวนกันกระโดดใส่พื้นน่ะอันนี้อาจจะเป็นด้วยเรื่องของงบประมาณหรืออะไรก็แล้วแต่เราวางไว้นะเพราะว่าเรามาพูดคุยในฐานะคนดูนะอันเนี้ยเรามาพูดถึงนะคนดูเรื่องงบอ่ะเราเข้าใจแต่เราวางไว้ก่อนมันเป็นคนละประเด็นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมึงไปดูเหมือนกับว่ามันต่อย10คนล้มอ่ะแต่มันจะมีวนอยู่4คนอ่ะมันเป็น 4-5 คนเนี่ยประมาณนี้แหละไม่เข้าใจว่าอยากให้รู้สึกอะไรอุ้ยปี95หนังที่อยู่ในปีนั้นก็ไม่ใช่ขี้ๆแล้วนะเจมส์บอนด์ก็โกลเด้นอายอย่างที่บอกอ่ะโหแม่งก็ไม่ได้ธรรมดาแล้วอ่ะถ้าไม่เปรียบเทียบเม็ดเงินน่ะก็ไม่ธรรมดาละนึกว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อมาคือหนังเรื่อง Mortal Kombat เนี่ยผมวิเคราะห์แล้วนะว่าเขาคงอยากจะให้แบบเฮ้ยได้ฟีลลิ่งเกมอ่ะเหมือนเกมที่เป็นไลฟ์แอคชั่นเน้นสู้เยอะๆ Mortal Kombat เนี่ยมันเป็นเกมต่อสู้เพราะฉะนั้นเน้นสู้เยอะๆเนื้อเรื่องไม่ต้องเหี้ยอะไรมากไม่เหี้ยอะไรมากจริงๆเปิดตัวมาแค่ให้รู้ว่าจอห์นนี่เคทเป็นนักแสดงซอนย่าเป็นทหารลิวแคงเป็นนักสู้มือเปล่าคนนึงในเรื่องบอกประเทศจีนแต่ถ่ายประเทศไทยแล้วก็ไม่ให้รู้อะไรลึกซึ้งมากนักให้คุณรู้พอว่าตัวละครตัวเนี้ยเป็นใครพอแค่นั้นไม่ต้องรู้ความสัมพันธ์ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเข้าเรื่องปั๊บมันสู้กันแล้วสิ่งที่กูงงก็คือมึงสามัคคีมึงรักกันตอนไหนมึงรักกันตอนไหนมึงรู้จักกันตอนไหนเอางี้ก่อนแล้วยิ่งภาค1ไปภาค2นะโอ้โหลิวเคงกับคีตาน่านี่คือมึงแทบจะเป็นผัวเมียกันอะจบภาค1มึงยังไม่รู้จักกันเลยพูดไม่ได้อีกว่าจบภาค1ไม่รู้จักกันเพราะว่ามึงเห็นคีตาน่าเดินแว็บตามสาวแว็บ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 หลงรักปิ๊งปังเลยหลงรักเลยเห็นคีตาน่าเดินแบบลี้ลับนะแว็บแว็บแว็บตามมุมตึกหลงรักแม่งรักกันคือมึงรักกันตอนไหนวะมึงรักกันตอนไหนเนี่ยภาค2อ่ะถ้าคุณจำได้คีตาน่าโดนจับเลยแล้วลูแข่งไปช่วยคีตาน่าความรู้สึกอันนี้มันจะมีสปอยนิดนึงมีใครแคร์ไหมว่ากูจะสปอยมอเตอร์คอมแบทเนี่ยไอ้ชิบไม่มีใครแคร์แล้วภาค2อ่ะมันเป็นการไปช่วยคีตาน่าเว้ยแล้วมึงรักกันตอนไหนเนี่ยไอสัตว์ร้องไห้ฟูมฟายโอ้ยคิดถึงกีตาน่ามากคิดถึงกีตาน่ากีตาน่าจะไปช่วยกีตาน่าแจ็คบริกเป็นผู้ชายตัวใหญ่ที่ไม่มั่นใจตัวเองนี่แจ็คบริกเลยแจ็คบริกเป็นตัวละครอีกตัวที่ผมว่าแม่งถ้าอยู่ในภาพยนตร์น่าจะมันอ่ะนี่เราไม่ทุ่มพูดถึงดีไม่ดีนะเราพูดถึงมันนะแล้วแบบไอ้เชี่ยเฮ้ยนี่แจ็คบริกเลยสุดท้ายแจ็คบริกถอดแขนหุ่นยนต์มั่นใจตัวเองแล้วใช้แขนดุนๆต่อยเป็นไงล่ะมึงเป็นไงล่ะมึงเครียดเลยกูเครียดเลยผมเคยพูดบ่อยๆในการดูภาพยนตร์ในการทำภาพยนตร์เนี่ยคือองค์แรกมันก็เป็นเรื่องดีถ้าให้เรารู้จักตัวละครในเวลาอันสั้นที่สุดใช้เวลาในองค์แรกปูตัวละครน่ะให้กระชับที่สุดอันนี้เราไม่นับเรื่องสไตล์นะแต่ถ้าจะให้ดีควรที่จะแบบว่าเฮ้ยเข้าองค์2ให้ไวๆแล้วเอ้ยคลายแม็กหรืออะไรนี่องค์ประกอบของหนังบล็อกบัสเตอร์นะองค์แรกให้ไวๆหน่อยไปบิ้วอัพไปตรงคลายแม็กดีกว่าเฮ้ยมอร์เทิลคอมแบทองค์1ไวมากองค์1ไวมากแต่มึงไม่ทันเคลียร์ใจกับกูเลยว่าใครคือใครมั่งไอ้เหี้ยมึงสู้กันสู้กันป๊อปรักกันรักกันอุ๊ยโดนจับช่วยชีวิตกอบกู้โลกไอ้สัตว์เชื่อไหมตอนจบปั๊บกอบกู้โลกอ่ะกูยังไม่สนิทกับใครสักคนเลยพระเอกกูยังไม่สนิทเลยจริงเอาจริงกูยังรู้สึกว่าอ๋อไอ้เหี้ยนี่ไอ้ขอโทษนะคือไอ้เจ๊กนี่ต่อยเก่งแล้วมึงก็กลายเป็นมังกรตอนหลังอะไรของมึงวะไอ้เหี้ยแล้วไอ้มังกรกัดกันตอนหลังนี่ภาค2อ่ะนะผมเล่ารวบเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันนะไอ้ตอนจบภาค2ตอนเป็นมังกรต่อยกันอะแสบแก้วหูชิบหายเลยเชื่อมั้ยหนังเรื่องเนี้ยเป็นอีกเรื่องนึงที่ซีนต่อสู้คลายแม็กซ์อะกูเบาเสียงอ่ะต้องเบาลงครึ่งนึงอ่ะไม่งั้นไม่ได้หูกูแตกไอ้เหี้ยวิ่งวัด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 ไม่รู้อะไรแล้วอีกอย่างนะภาค1ว่าน่ารำคาญแล้วนะภาค2มีจุดนึงที่โคตรน่ารำคาญเลยตีลังกามึงเป็นเหี้ยอะไรกันมึงต้องตีลังกากันทุก5นาทีภาค2เนี่ยมันจะต้องมีการตีลังกาเกิดขึ้นกันทุก5นาทีคุณจะเห็นเลยว่าทุกคนเนี่ยพอตั้งการ์ดนะพอยกการ์ดขึ้นมาตั้งปั๊บทุกคนจะกลายเป็นปูยืนเฉยๆไม่ได้ทุกคนจะต้องกระโดดจะต้องตีลังกาจะต้องสมมุติคุณไปเจอผู้ร้ายเว้ยไปเจอพวกกี้ในตรอกเล็กแค่ไหลมันสู้กันไม่ถนัดมันก็ต้อง
มีการถอยออกไปลานกว้างๆเดินธรรมดาไม่ได้มึงจะต้องกระโดดมึงจะต้องตีลังกาออกจากซอยนั้นละสายตาจากคู่ต่อสู้ไม่ได้ด้วยอีกฝั่งแม่งก็ต้องตีลังกาถอยหลังไอ้เหี้ยนี่ก็ต้องตีลังกาไปหน้าไอ้เหี้ยใครเป็นคนเคาะซีนแบบนี้วะโอ้ยใครเป็นคนเคาะอะไรตรงนี้ให้ออกมาอยู่ในภาพยนตร์วะเนี่ยภาค2อ่ะลองไปดูเลยมึงนับเลยตีลังกากันเป็นพันครั้งอ่ะเผลอๆถึงล้านครั้งป่ะเนี่ยจนผมคิดเลยนะว่ามันจะมีช่วงนึงที่ลูเคงไปหาไนท์วูฟเออแล้วโดนจับแล้วต้องเข้าไปในฝันเท่านั้นมึงจะปราบชาวคานบิ๊กบอสวิธีการฝึกของมึงคือนอนหลับไม่ซ้อมต่อยไม่ซ้อมเตะไม่ฝึกฝนไม่เหี้ยอะไรทั้งนั้นวิธีการที่มึงจะชนะชาวคานผู้เก่งกาจของมึงเนี่ยให้ได้คือมึงต้องไปนอนหลับอะไรของมึงวะแล้วที่บอกตีลังกาเยอะทุกนาทีอะเชื่อไหมผมมีความคิดในหัวเลยว่าเนี่ยไอตอนที่พระเอกกำลังนอนอยู่เนี่ยกลางดึกมันจะลุกขึ้นมาตีลังกาไหมแบบละเมอลุกขึ้นมาตีลังกาไงเพราะหนังทั้งเรื่องมึงตีลังกากันเยอะมากอะน่าจะหลอนหลอนตีลังกาหลับหลับอยู่ละเมอเฮ้อเฮ้อตีลังกาเฮ้อลงไปนอนอีกสักห้านาทีปั๊บเฮ้อเฮ้อละเมอลุกขึ้นมาตีลังกาเฮ้ออย่างนี้ไหมไอ้สัตว์แล้วแม่งการนอนหลับฝันดีแม่งทำให้พวกมึงชนะชาวคานจริงด้วยเหี้ยวหูอัศจรรย์โอ้อัศจรรย์สัตว์ตัวร้ายภาคแรกรู้สึกชื่อชางซูมั้งถ้าในเกมจำได้มันจะมีพลังเหี้ยอะไรอะที่แบบว่าเปลี่ยนร่างเป็นตัวอื่นได้เจ้าเล่ห์เอางี้สายเจ้าเล่ห์เป็นนักเวทนักเวทนักเวทหน่อยแฮะประมาณนั้นนะชางซูจะประมาณนักเวทนักเวทอะไรของเขาเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องตัวละครมอนสเตอร์คอมแบทเยอะหรอกแต่ว่าในเกมเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่ในเรื่องเนี่ยชางซูดูเป็นไอ้แก่ตันหากลับมากอะเหมือนกูเงี้ยนอะเราจะเห็นได้เลยว่าชางซูนี่แม่งทำทุกอย่างเพื่อให้หลีซอนย่าให้ได้อะไอ้เหี้ยเอาจริงนี่มอเตอร์เวย์ชางซูจริงเหรออะไรวะมันยังโอเคนะโอเคนิดนึงโอเคนิดนึงคือไอ้ลูเคงเนี่ยภาคแรกเนี่ยมันอยากจะไปล้างแค้นให้น้องชายมันก็ดูแบบเออมันยังมีอะไรบ้างอะไอ้ชางซูเนี่ยแม่งฆ่าน้องชายมันกูก็เลยอยากไปฆ่าชางซูเพื่อล้างแค้นให้น้องชายหน้ามืดตามัวความแค้นเข้าครอบงำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบดูดีกว่าทั้งหมดอ่ะเชื่อไหมว่าจบ2ภาคแล้วอ่ะกูยังไม่สนิทกับใครเลยแล้วพูดว่าปี95เทคนิคมาถึงเรื่องเทคนิคมั่งปี95คอมพิวเตอร์กราฟิกมันก็เริ่มมีแล้วมันมีทอยสตอรี่ภาคแรกแล้วนะมึงมันมีบอนโกลเด้นอายเจมส์บอนด์โกลเด้นอายมีสเปเชียลเอฟเฟกเกิดขึ้นเยอะเขาเรียกวงการภาพยนตร์ต้องพูดว่าโลกอะนะวงการภาพยนตร์โลกเนี่ยมันไปไกลค่อนข้างพอสมควรแล้วแต่อย่างที่บอกเรื่องนึงพอพูดถึงเรื่องเทคนิคเนี่ยเรื่องโปรดักชันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเงินเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรเข้ามาแหละแต่ว่าถ้าเราไม่มองเรื่องนั้นอะเปรียบเทียบแล้วมันเหี้ยมากเลยนะเนื้อเรื่องแทบไม่มีอะไรเลยนะสองภาคเนี่ยมีอย่างนึงนะที่เขาพยายามทำมาแล้วผมมองว่าไอ้เหี้ยเน่ามากคือไอ้เหตุผลที่แบบตัวพระเอกไม่เก่งผู้ร้ายของภาคนั้นน่ะเก่งมากต้องฝึกฝนฝึกฝนด้วยการนอนหลับของมึงอ่ะหลับฝันดีสักคืนนึงก่อนถึงจะไปสู้เขาได้อะไรเงี้ยของมึงก็ว่ากันไปแต่แม่งต้องฝึกฝนอ่ะภาคแรกแม่งก็ไม่พร้อมกับไม่พร้อมสู้กับชางซูไปแล้วเจ้ายังไม่พร้อมเพราะว่าชางซูเก่งมากพอภาค2เจ้ายังไม่พร้อมเพราะว่าชาวคานเนี่ยเก่งของเก่งมากนึกภาพว่าถ้ามีสัก10ภาคอ่ะไอ้ไรเด้นน่ะก็จะออกมาเจ้าไม่พร้อมเพราะว่าบิ๊กบอสของภาคเนี้ยมันเก่งของ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 เก่งมากถ้ามีภาค11ก็จะบิ๊กบอสภาคนี้ก็เก่งของ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 เก่งมากเจ้ายังไม่พร้อมเบิร์ดคำสิว่าหมดคำจะพูดไอ้เหี้ยเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผมเอนจอยอย่างเดียวคือแม่งเหี้ยจนเอนจอยเลยแล้วภาค2ซอนย่ามันจะมีซีนนึงสู้กับนักสู้ที่เป็นผู้หญิงอะผมไม่รู้ชื่อแต่ว่ามาสู้กันแล้วต้องเลอะโคลนอุ๊ยผู้หญิงใส่เสื้อผ้าบางๆแล้วมาเลอะโคลนกันอุ๊ยไอ้ตายหน้าดูมากพูดเลยนะนี่พยายามจะให้คะแนนสรุปนี่ให้คะแนนแล้วนะ1เนื้อเรื่องมีอะไรไหมไม่มีอะนักแสดงอะไม่ได้อะฉากแอคชั่นหนังแอคชั่นไงอาจจะมีดีที่ฉากแอคชั่นมึงคิดว่าดีป่ะล่ะแม่งมาหยงเหยงกันแล้วภาค2นี่คือพอตั้งการ์ดปั๊บแม่งต้องตีลังกาอย่างน้อยๆต้องครั้งนึงอะถ้าใครไม่ตีลังกาถือว่าอ่อนนะเหมือนผู้กำกับแม่งสั่งว่าทุกคนครับพอยกการ์ดขึ้นปั๊บให้ตีลังกานะฮะ
ทุกคนแม่งเอาเลยบ้าจี้แม่งตีลังกาตีลังกาไม่มีใครยืนเฉยๆจะเดินเข้าไปต่อยเขาอ่ะเดินเข้าไปไม่ได้ตีลังกาเข้าไปจะหลบหลบธรรมดาไม่ได้ตีลังกาหลบจะต่อยต่อยธรรมดาตีลังกาต่อยจะกระโดดหลบมิสไซล์มิสไซล์มึงมาเงี้ยย่อลงเนี่ยพ้นและไม่ได้ต้องตีลังกาหลบมันไม่มีอะไรดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนัง Mortal Kombat เนี่ยทั้ง2ภาคเนี่ยรวมกันเนี่ย0คะแนนแต่เป็น0คะแนนที่มึงบันเทิงไปดูได้เลยใครจะบอกว่าโอ้ยพี่เอาเหี้ยอะไรไปบันเทิงวะเนี่ยความรู้สึกแบบเนี้ยเนี่ยมันบันเทิงนะคือหนังเรื่องเนี้ยต้องบอกก่อนนะว่าน่าสงสารจุดนึงคือผมเชื่อว่าหนังเรื่องเนี้ยเขาเรียกอะไรขนาดของโปรเจกต์อ่ะกับขนาดของเม็ดเงินน่ะมันไม่สัมพันธ์กันผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้ผมดูแล้วรู้สึกได้เลยว่าเหมือนมึงมีโปรเจกต์ใหญ่อ่ะแต่งบมึงมีเท่านี้เหมือนมึงอยากจะสร้างบ้านหลัง10ล้านน่ะแต่จริงๆอ่ะงบประมาณมึงมีแค่ล้านเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ตามฝันมึงแน่นอนมันก็เลยออกมาแบบเนี้ย ก็ใครมีความรู้สึกอย่างไรกับหนัง Mortal Kombat ก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผมและส่วนโคตรสปอยเนี่ยมีแน่นอนแต่ผมจะเล่าควบไปเลยนะเพราะมันอุ้ยเชี่ยมันไม่มีเหี้ยอะไรเลยอ่ะถ้าใครอยากจะดูนะก็ลองไปดูแล้วกันครับเออผมนิยามให้คำหนึ่งถ้าคุณรักในการดูหนังเนี่ยลองหาดูให้มันครบครับอย่างน้อยๆเราจะได้มีประสบการณ์ชีวิตว่าหนังเหี้ยๆมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะยังไงซะใครมีความรู้สึกอย่างไรก็มาคอมเมนต์ได้ครับผมกับหนังเรื่อง Mortal Kombat ทั้ง2ภาคนะฮะยังไงวันนี้ความรู้สึกหลังดูก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวมีโค้ดสปอยก็ค่อยไปขยี้กันอีกทีนึงตอนโค้ดสปอยนะครับผมแต่ก่อนจากกันไปเนี่ยขอฝากไว้ด้วยกับแบรนด์เสื้อผมซิกแอนทูนะฮะลายแรกคือกุสตาฟชอร์เฮนเซนเหลือแค่ S และนะครับผมส่วนลายที่2เนี่ยเป็นบัคซี่ลูเซียโนยังมีครบทุกไซส์ XL L M และ S แล้วก็สิ่งที่กำลังอยู่นี้คือรายการหนอนหนังรีวิวจะประจำการอยู่ที่ช่องหนอนหนัง YouTube เดี๋ยว Facebook ก็จะเปลี่ยนเป็นหนอนหนังแล้วเผลอๆตอนที่ลงคลิปเนี้ยอาจจะเปลี่ยนเป็นหนอนหนังแล้วด้วยก็ได้นะครับมั้ยครับอันเนี้ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าจำง่ายๆเจอหน้าผมก็หนอนหนังเซิร์ชเลยทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Google Facebook YouTube เซิร์ชทุกแพลตฟอร์มได้เลยเซิร์ชคำว่าหนอนหนังเจอเลยครับผมอ่ะยังไงซะลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมยังมีโค้ดสปอยเรื่องฟลิกที่ติดค้างกันอยู่ด้วยเดี๋ยวตามมาโอเคนะครับผมอ่ะยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับผมขอให้ enjoy กับ Mortal Kombat ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะแต่เชื่อว่าทุกคนคงดูแล้วแหละแต่ยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ